สวัสดีครับพี่ ET สวัสดีครับวันนี้จบเร็วเกินคาดเลย39วิครับคิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ไหมครับไม่เลยครับไม่คิดเลยครับตอนแรกวางเกมวางแผนมันยังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็ว่าจะต่อยไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่ายังไม่เคยต่อยแบบนี้ครับยังไม่ชินครับมาเป็นมวยแทนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมานี่ซ้อมมาประมาณเท่าไหร่ครับก็ซ้อมทำร่างกายมาเรื่อยๆครับก็รอรายการขึ้นเป็นจังหวะพอดีเลยที่แบบว่าออกมาเป็นมวยแทนแล้วโชว์ฝีมือได้ยอดเยี่ยมมากฮะกระโดดเข่า2ครั้งครั้งแรกนี่ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมครั้งแรกเข่าข้างขวาครับครั้งที่2ข้างซ้ายครับอันนี้ก็คืออาวุธเด็ดอาวุธเด็ดของเราเลยโหเรียกว่าโดนกันมาหลายคนละแล้วการมาต่อยครั้งนี้เป็นยังไงครับเรารู้สึกยังไงบ้างฮะก็ดีใจครับที่ได้มายืนบนเวทีแห่งนี้ครับเป็นเวทีที่นักมวยใฝ่ฝันครับนักมวยทุกคนใฝ่ฝันมาที่นี่ครับได้โบนัส 300,000 นี่เอาไปทำอะไรครับ 300,500 ก็เอาให้แม่ครับให้แม่ไปไถที่นาไถที่บ้านแต่ว่าโชว์ฟอร์มอย่างนี้มีโอกาสได้กลับมาอีกแน่นอนเลยวันนี้นี่โดนอาวุธของพี่อภิวัฒน์ยังครับโดนหมัดขวารู้สึกไหมก็เจ็บอยู่นะครับแล้วก็โดนเตะขาครั้งนึงก็คือแค่โดนหมัดกับเตะขาแค่นั้นครับโดยรวมนี่พอใจผลงานตัวเองขนาดไหนไฟนี้ก็ดีใจครับที่สามารถชนะได้ครับวันนี้ก็ภูมิใจระดับก่อนชกนี่เฮียตีกำชับอะไรมาบ้างไหมก็เขาให้บอกเขาก็บอกแค่ว่าทำเต็มที่ครับไม่ต้องถอยครับก็ต่อยให้มันถูกช่วงเอาใจแฟนมวยครับเพราะทางบันเขาเน้นการออกอาวุธการเดินมันนี่ครับแล้วเรื่องนวมนี่เราได้ต่อยหมัดบ้างยังไม่เคยใส่ครับแล้ววันนี้ได้ออกหมัดไหมได้ออกหมัดซ้าย 3-4 ครั้งครับเป็นไงบ้างออกหมัดซ้าย 3-4 หมัดเนี่ยรู้สึกอะไรบ้างไหมเราเจ็บเองไหมหรือว่ายังไงไม่ครับยังไม่เจ็บไม่เจ็บเลยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขออนุญาตนะครับต้องขอบคุณบอสชาดีครับแล้วก็หน้าไม้ครับแล้วก็ลูกพี่ผมครับเฮียตีที่เด็กก้าวครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ครับเวทีระดับโลกแห่งนี้ครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก FC นะครับแฟนคลับนะครับก็ไฟหน้านะครับก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนครับก็ฝากติดตามเชียร์เป็นกำลังใจผมนะครับทุกครั้งที่ขึ้นเวทีแพ้ชนะผมสู้เต็มที่แน่นอนครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวรอตามเชียร์ลูกเขาลอยดีครับ